สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากแล้วก็ผมก็ลืมถามตลอดเลยนะลืมจริงๆนะซึ่งจะเป็นทางด้านของการเซตติ้งต่างๆนะฮะก็ไม่ได้รอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะฮะเรามาดูการตั้งค่าของผมกันก่อนแล้วกันว่าผมตั้งอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็อยากรู้อยู่บางจำนวนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นทางด้านของ Top Up Gamer นะฮะเป็นเพจเติม UC ที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดณตอนนี้นะฮะบวกกับการที่เขาเติมให้ไวและบริการดีมากๆด้วยนะฮะนอกเหนือจากนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มีการโดนแบนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาเติมจากทางเว็บ PUBG โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถไว้วางใจได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่เพจได้ก่อนนะฮะที่ Top Up Gamer นะฮะในเพจ Facebook นะฮะหรือถ้าเกิดสนใจและอยากเติมทันทีก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ @topupgamer นะฮะอย่าลืมแอดด้วยนะฮะก็สำหรับตั้งค่าปกติเลยก็จะมีประมาณนี้เนาะตั้งค่าเบสิกทั้งหลายแหล่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญจริงๆในหน้านี้นะที่ผมคิดว่าสำคัญจริงๆนะฮะก็คือทางด้านของBig Fire ก็คือการแบบเอียงตัวซ้ายเอียงตัวขวานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆยังสงสัยนะว่าทำไมถึงยังไม่มีก็นี่เลยนะสองปุ่มนี้เลยแล้วอันนี้ก็คืออีกปุ่มหนึ่งที่ช่วยในการอัดแต่งการเอียงตัวนะฮะก็คือการเปิดสกบทันทีระหว่างเอียงตัวหรือว่าไม่เปิดทันทีระหว่างเอียงตัวนะฮะก็ถัดมาอีกก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะแต่อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่สำคัญจริงๆก็คือไจโรนะฮะเพื่อนๆยังงงนะว่าทำเปิดไจโรไม่ได้นะตรงนี้นะฮะก็คือการเซตค่าไจโรนะฮะว่าเราจะปิดหรือจะเปิดตอนที่เราขึ้นสโคปหรือว่าจะเปิดตลอดเวลาทั้งเปิดหรือปิดสโคปนั่นเองนะฮะซึ่งผมเปิดไว้ตลอดเวลาเนาะถึงจริงๆแล้วผมจะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนอกจากจะแบบคุ้มไม่อยู่จริงๆหรือใช้สนายจริงๆอะนะก็ถัดมาอีกก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะปรับเป็นอะไรยังไงเนาะถัดมาก็จะเป็นกราฟิกนะฮะซึ่งกราฟิกนี้ก็อธิบายคร่าวๆเลยนะฮะตั้งค่าไว้ที่สมูทน่าจะดีที่สุดนะฮะเพราะหนึ่งคือมันไม่กินสเปคเครื่องสองคือเราเอาสเปคที่เหลือไปอัดกับเฟรมเรทดีกว่านะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเฟรมเรทหลังจากนี้เลยคือนอกเหนือว่าจะมีโทรศัพท์ที่แบบโคตรจะดีดีจริงๆค่อยปรับอัลตร้า HD กับ Extreme นะสำหรับเฟรมเรทแต่ว่าเครื่องก็จะกินแบตแล้วก็ร้อนมากๆเนาะซึ่งตอนนี้ผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะให้ปรับเป็นสมูทกับ Extreme สำหรับเฟรมเรทดีกว่าเนาะเพราะตอนนี้ผมก็ใช้ iPhone 11 Max Pro อยู่แล้วเนาะตอนนี้ก็ร้อนเอาเรื่องอยู่แล้วแค่ปรับแค่นี้นะแล้วถัดมาก็จะเป็นทางด้านของเฟรมเรทนะที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะเฟรมเรทนี่มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะเฟรมเรทนี่มันจะเหมือนออกแนวเป็นหนังสือภาพอะฮะยิ่งเรามีเฟรมเรทที่สูงเท่าไหร่นะฮะทุกๆ1วิเราจะเห็นภาพเยอะขึ้นเท่านั้นแปลว่าอะไรถึงแปลว่ามันจะทำให้หน้าจอเรามันรู้สึกสมูทขึ้นมากๆนั่นเองนะฮะก็คือแบบลื่นไหลลื่นไหลอะแต่มันจะมีอยู่สองอย่างที่เพื่อนๆต้องดูดีๆนะฮะว่าหน้าจอโทรศัพท์เรามันเฟรมเรทรับได้สูงสุดเท่าไหร่และตัวเกมเองเฟรมเรทสูงสุดเท่าไหร่นะฮะสมมตินะถ้าตัวเกมมันได้ถึง200เฟรมเรทนะจริงๆมันไม่ระบุนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันได้ถึง200เฟรมเรทจริงๆแต่หน้าจอเรารับได้แค่60เฟรมเรทสูงสุดก็คือ60เฟรมเรทอยู่ดีนะฮะที่เราจะเห็นเนาะถ้าอาจจะไม่ได้ลื่นไหลขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยลองเช่นโทรศัพท์อะไรนะRazer นะฮะที่ผมได้เคยใช้เนาะอันนั้นมันปรับได้120เฟรมเรทเนาะซึ่งพอเทียบกับ iPhone แล้วมันต่างกันจริงๆนะฮะมันรู้สึกได้เลยเพราะ iPhone อ่ะมากสุดตอนนี้น่าจะประมาณ60เฟรมเรทนี่แหละฮะภาพมันจะต่างกันสิ้นเชิงนะฮะมันจะไม่รู้สึกแบบหน่วงเลยมันจะแบบปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยอันนั้นคือข้อดีของการใช้หน้าจอที่รับรองเฟรมเรทสูงๆนะฮะแต่อันนี้คือปรับสูงไว้ก่อนนะเพื่อที่จะแบบให้มันลื่นไหลเท่าที่ลื่นไหลได้นะกับเฟรมเรทของหน้าจอเนาะแล้วถัดมาก็คือสไตล์หรือก็คือภาพนะฮะผมปรับเป็น colorful ตลอดเวลาเนื่องจากมันก็ดูเห็นง่ายจริงๆมันแล้วแต่คนเลยนะแต่ผมคิดว่า colorful น่าจะเห็นง่ายสุดแต่บางแมปบางช่วงเวลา movie ก็จะดีกว่านะอย่างเช่น Sandhawk เวลาฝนตกมันจะเห็นเงาของ True ได้ง่ายกว่าเนาะแล้วถัดมาก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ color blind color mode brightness ผมก็ปรับสูงสุดนะฮะ non standard screen ก็ไม่มีอะไรมากแล้วจากนั้นก็ถัดมานะก็เป็นคอนโทรลนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนขนาดเลยดีกว่าแต่ว่าคร่าวๆแล้วผมก็จะปรับประมาณนี้นะสำหรับตัวผมเองนะฮะอันนี้ก็ปุ่มซ้ายขวากดโยกซ้ายโยกขวานะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วนี่ก็กดเล็งผมเล่น4นิ้วนะอันนี้คือปรับแบบ4นิ้วนะย้ำนะอันนี้คือปรับแบบ4นิ้ว
และเป็นการปรับแบบไม่ได้ใช้ใจโรเป็นหลักนะย้ำนะฮะผมไม่ได้ใช้ใจโรเป็นหลักแต่ก็สามารถใช้ได้นะฮะแต่ผมไม่ได้ใช้ใจโรเป็นหลักเนาะอันนี้ขอย้ำไว้ก่อนนะฮะสำหรับคนที่ชอบใช้ใจโรก็ประมาณนี้เนาะถัดมานะฮะก็คือ V Echo จริงๆอันนี้ก็ไม่ต้องลงลึกอะไรก็ได้มั้งแล้วก็นี่นะก็คือ sensitivity ของผมนะคือค่าความไวนะคือผมปรับประมาณนี้เลยเนาะแล้วผมขอย้ำอีกทีนึงนะขอย้ำจริงๆนะว่า setting แบบนี้คือ setting ที่ผมขนัดเองเนาะและไม่ได้ใช้ใจโรเป็นหลักนะฮะส่วนใหญ่ผมจะลากเอาแต่ถ้าเกิดคุมไม่อยู่แล้วจริงๆผมก็จะใช้ใจโรหรือว่าแบบนิ้วติดขอบแล้วผมก็ค่อยใช้ใจโรนะฮะแต่ผมไม่แนะนำให้แบบทำตามผมนะเพราะว่าเรามีความขนาดที่ไม่เหมือนกันนะและบวกกับการที่ว่าโทรศัพท์แต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันและค่าของใจโรต่างๆที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วมันก็จะต่างกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เพื่อนๆจะต้องแบบคำนวณดีๆด้วยเนาะและการตั้งค่าแบบเก็บกระสุนก็ประมาณนี้เลยนะฮะปั๊บผมเก็บอย่างน้อยประมาณ200พวก M4 นะฮะอะไรประมาณนี้เนาะเน็ตคิดแอนเดด10จริงๆเพื่อนๆอันนี้ปรับตามความขนาดได้เลยนะประมาณนี้เลยนะซึ่งเพื่อนอาจจะเห็นว่าทำไมผมไม่เอาคูณ3หรือคูณ2เนี่ยคูณ2เนี่ยมันเป็นระยะที่แบบอย่าใช้เลยดีกว่าถ้าจะใช้ก็ใช้ใจโลนหรือไม่ก็ใช้คูณ3หรือคูณ4ไปเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมชอบคูณ3มากเลยนะแต่แบบรู้สึกว่าอยากใช้คูณ4มากกว่ามันดูแบบคือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆติดตามผมจริงๆเพื่อนจะเข้าใจว่าผมแบบชอบแบบอะไรที่แบบซูมเข้าใกล้ๆอ่ะยิ่งซูมเข้าใกล้ๆเท่าไหร่แล้วเรายิ่งคุมมันได้เท่าไหร่นะมันจะทำให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะเลยนะอย่างเช่นคุณหูที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมปกติผมก็ไม่ปรับนะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงอันนี้หลังจากนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาให้เซตติ้งให้หมดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็สโคปก็จะเป็นประมาณนี้นะสีทุกอย่างอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเอาสีแดงให้หมดเลยเอ๊ะหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวดิสีเขียวก็ได้มั้งอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันอันนี้ก็สีเขียวเหรอสีเขียวก็ได้มั้งอันนี้คือแล้วแต่คนขนาดจริงๆนะมันไม่ต่างกันเลยแต่พยายามเอาสีที่เด่นๆเข้าไว้นะฮะจะได้เห็นเป้าที่ชัดเจนนะเวลาเราสเปรย์อยู่เนาะแล้วก็ออดิโอก็ตามนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากเรามาพูดถึงปืนดีกว่าปกติแล้วอ่ะผมจะเป็นคนที่ชอบใช้คูณ4กับคูณ6เป็นหลักนะและคูณ6ที่ผมชอบใช้จริงๆก็คือคูณ6แบบไม่ลดระยะนะก็คือยังคูณ6อยู่นะซึ่งจริงๆแล้วมันคุมยากมันคุมยากนะแต่เหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราฝึกได้จนแบบเราเข้าใจวิธีการคุมแบบเอ้ยซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาลงแบบตอนที่มันเด้งขึ้นเด้งลงอ่ะฝึกการตอบสนองของเราไว้อะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรจริงๆอ่ะพอเราตอบสนองได้แบบเร็วมากจริงๆฮะมันก็จะช่วยในการคุมปืนเกือบทุกชนิดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบชอบฝึกกับตัวเองเนาะและยิ่งแบบผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยยิ่งฝึกอะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถึงจะไม่ได้ฝึกเยอะแต่มันก็ช่วยฮะถึงจะไม่ค่อยได้เล่นแต่มันก็ช่วยเนาะผมก็เลยแบบชอบจริงๆซึ่งคูณ6ของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้คือผมขยับอยู่นะผมไม่ได้อยู่นิ่งๆนะสเปย์ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยู่นิ่งๆนะฮะแบบนั่งนะอันนี้แบบนั่งนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือผมไม่ได้ใช้ใจโลคุมนะฮะอันนี้คือใช้นิ้วลากอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดใช้ใจโลด้วยมันก็จะดีแหละฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ได้ใช้เพราะว่าหนึ่งคือเวลาผมอัดจริงๆอ่ะถ้าใช้ใจโลมันจะดูแบบปวดหัวฮะสำหรับคนดูผมอยากให้มันแบบดูง่ายๆนะฮะผมก็เลยตั้งค่าใจโลแบบโนสโกแบบต่ำมากเนี่ยอันนี้ขยับซ้ายขวาเนี่ยมันเพิ่มแค่นี้เองนะจริงๆผมไม่ได้ใช้มาเพื่อเอาไว้การยิงนะแต่ผมเอามาใช้แบบเพื่อแบบมาร์คของมาร์คนู่นมาร์คนี่หรือไม่ก็โยนระเบิดนะฮะแต่ใจโลแบบตอนปกติอ่ะควรมีนะผมว่าเพราะว่าหนึ่งคือระเบิดมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเกมนี้แล้วถ้าเกิดเราปาพลาดนิดนึงแบบหนึ่งองศามันก็พลาดแล้วอ่ะใจโรเนี่ยช่วยได้เยอะฮะเพราะเราไม่ต้องไปกดปุ่มหรือไม่ต้องลากเพิ่มแบบกลัวว่าจะลากผิดเราแค่หงายนิดนึงหรือหงายลงนะฮะปาระเบิดได้ง่ายขึ้นเยอะมากอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากเล่นแบบแข่งจริงๆหรือเราแข่งอยู่จริงๆหรือแบบอยากจริงจังผมแนะนำนะให้ลดระยะนะเพราะมันช่วยแบบช่วยเยอะมากคือมันแม่นกว่าเยอะนะฮะแบบคนละเรื่องกันเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะแล้วสำหรับคูณ3ของผมจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็พอคุมได้นะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แตะเลยถ้าจะไม่ได้แตะเลยก็พอได้อยู่นะแล้วก็คูณ4ที่ผมชอบใช้เนาะคือมันก็โอเคฮะอันนี้คือขยับอยู่นะขยับอยู่เรื่อยๆนะฮะเวลาฝึกพยายามฝึกแบบขยับไปด้วยนะเพราะหนึ่งคือเราไม่รู้หรอกฮะว่ามีใครเล็งหัวเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอพวกสไนเปอร์ที่เล็งหัวเราอยู่เราอยู่นิ่งๆสเปรย์เนี่ยคือแตกฮะยังไงก็แตกฝึกไว้ฮะเวลาขยับอ่ะมันช่วยเยอะก็มีเลดดอท
ก็โอเคอ่ะคือมันก็พอคุมได้ก็ไม่ยากนะพวกเรดดอทอะไรพวกนี้เนาะพอเปลี่ยนเป้าแบบเป็นสีเขียวให้หมดเลยอ่ะแล้วถัดมานะก็คือการแต่งปืนต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วการแต่งปืนในเกมนี้มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะซึ่งเอาหลักๆเลยนะฮะที่เพื่อนๆก็คงใช้เหมือนกันก็คือวงเพนที่อยู่ด้านหน้านะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีก 2-3 อย่างใช่ไหมมีเก็บเสียงกับเก็บแสงใช่ไหมฮะข้อต่างๆหลักๆเลยนะก็คือเก็บแสงอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เก็บแสงหรอกที่ Flash Rider แต่มันดีหลักๆเลยก็คือมันลดรีคอยล์นะฮะหรือก็คือลดการดีดของปืนเนาะซึ่งถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าระหว่างเก็บเสียงกับเก็บแสงผมว่าเก็บแสงดีกว่านะนอกจากเราจะเอาเก็บเสียงไปใส่ปืนคอแบบระยะไกลอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็อีกสถานการณ์หนึ่งนะฮะแต่แน่นอนฮะถ้าเกิดเราเอามาใช้จริงคอมเพนดีสุดนะเพราะว่ามันเป็นปืนสเปรย์แล้วตัวคอมเพนเองอยู่แล้วนะมันช่วยลดการดีดของปืนก็คือมันช่วยเยอะมากๆนั่นเองนะฮะและถัดมาก็คือแม็กกาซีนจริงๆก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าแม็กเชฟก็คือแม็กที่ดีที่สุดเนื่องจากมันมีแม็กฟ้านะฮะตับกระสุนไวนะฮะแล้วก็แม็กดำนะที่ก็คือขยายแม็กกาซีนนั่นเองแต่ว่าถามว่าแม็กฟ้าหรือแม็กดำดีกว่าผมว่าแม็กดำดีกว่านะฮะเนื่องจากมันมี10นัดที่เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องชักกระสุนเนาะอันนี้คือส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันดีกว่าเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็คือแม็กเชฟแหละฮะที่ดีที่สุด แล้วก็ใช้ก็มีอันเดียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไซส์สโคปก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะฮะจริงจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ที่ผมจะมาลงดีเทลหน่อยๆก็คือกริปนะฮะกริปสำคัญมากๆนะฮะเนื่องจากเพื่อนๆอาจจะชอบกริปที่ไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลนิดนึงเนาะว่าแต่ละกริปมันไม่เหมือนกันตรงไหนจริงๆนะฮะแล้วก็กริปแรกที่ผมจะพูดถึงเลยนะฮะก็คือเลเซอร์กริปนั่นเองนะฮะซึ่งกริปนี้เป็นกริปที่ดีสำหรับคนที่ไม่เล็งตอนยิงหรือก็คือสเปรย์แบบไฟเยอร์หรือโนสโคปนั่นเองนะฮะแบบระยะใกล้ประมาณนี้และถามว่ามันช่วยจริงๆหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะฮะเพื่อนๆดูดีๆนะตอนผมวิ่งอยู่นะเป้ามันจะขยับแค่นั้นใช่ไหมฮะเวลาผมวิ่งแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอันที่ช่วยรีคอยล์หรือช่วยอย่างอื่นเนี่ยเห็นไหมเป้ามันจะขยายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนปรับเป็นเลเซอร์นะฮะเห็นไหมเป้ามันจะลดลงแต่ถามว่าลดลงเยอะไหมไม่นะลดลงนิดเดียวจริงๆก็คือเอาตัวมันก็ไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นนะฮะถ้าถามผมว่ามันเป็นกริปที่ห่วยที่สุดเลยไหมก็เป็นไปได้นะโอเคแล้วถัดไปก็เป็นทางด้านของไลท์กริปนั่นเองนะฮะไลท์กริปมันดียังไงไลท์กริปมันดีตรงที่ว่ามันจะช่วยทำให้ปืนเรานิ่งแบบมากขึ้นเยอะเลยนะฮะหลังจากที่เราวิ่งเสร็จนะแบบอยู่ๆแบบวิ่งแล้วก็ขึ้นสกบแล้วยิงมันจะช่วยทำให้ปืนมันนิ่งมากนะฮะก็อันนี้คือผมไม่เคยลองเหมือนกันนะว่ามันต่างกันยังไงแต่อันนี้คือผมวิ่งอยู่นะแล้วก็หยุดแล้วก็วิ่งอาจจะช่วยแบบจังหวะหนึ่งแบบจังหวะสั้นๆนะฮะแต่ก็เอาว่าช่วยมันก็น่าจะช่วยหรอมั้งถ้าเทียบกับไม่ใส่อ่ะนะแต่ลองไม่ใส่ดูแล้วกันก็ช่วยแหละมันรู้สึกได้อยู่นะฮะคือมันช่วยนะฮะแต่มันช่วยแบบหวังผลได้แค่แบบประมาณ 1-2 วิแรกเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คืออยู่ที่ตัวเราเองเลยว่าจะคงอยู่ไหมแต่ถ้าเกิด 1-2 วิแรกเราสามารถจบคิวได้ก็ถือว่าเป็นกริปที่ดีอยู่ในจังหวะนึงเลยนะฮะเพราะมันช่วยอยู่มากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับไม่มีกริปนะก็อาจจะเป็นกริปอันดับ2ก็ได้มั้งที่ผมให้แบบลองท้ายแต่ก็จะมีแบบอีกหลายกริปนะที่มันเป็นซิทูเอชันอลมากๆนะหรือก็คือตามสถานการณ์มากๆนะฮะก็ไปที่กริปถัดไปกันดีกว่านะฮะก็คือ Angle Grip นั่นเองนะฮะซึ่งข้อดีของ Angle Grip มีอยู่2อย่างนั่นเองนะฮะก็คือการขึ้นสโคปที่ไวกว่าปกตินะอันนี้คือใส่กริปแล้วนะฮะแล้วแบบไม่ใส่กริปคือมันจะขึ้นไวกว่านิดนึงแต่ก็ขึ้นไวก่อนแน่นอนนะฮะแล้วก็ช่วยในการตายของปืนด้วยนะฮะไปทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเนาะซึ่งถามว่ามันดีไหมจริงๆแล้วผมคิดว่ามันดีนะเอาง่ายๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะลากลงเป็นนะลากลงเก่งนะกริปเนี้ยเป็นกริปที่ดีอีกกริปนึงเลยนะเพราะว่าเราแค่ลากลงอย่างเดียวเราไม่ต้องแบบเอียงซ้ายเอียงขวาหรือใช้ไจโรจับไปซ้ายขวานะเราแค่ลากลงอย่างเดียวมันช่วยนะมันช่วยจริงๆนะอันนี้คือผมเดินไปด้วยแล้วสเปรย์ไปด้วยนะเนี่ยมันช่วยนะผมว่าเป็นกริปที่ดีอีกอันนึงเลยนะเวลาแบบไม่เจอกริปดีๆแล้วไปเจออันเนี้ยผมว่ามันเป็นกริปที่ดีนะฮะเพราะหนึ่งคือยิ่งเราขึ้นสโคปไวเท่าไหร่แปลว่าเราจะยิ่งยิงได้แม่นกว่าศัตรูในระยะสั้นๆมากขึ้นเท่านั้นนะฮะผมอธิบายเข้าใจป่าวะประมาณนั้นแหละ ก็คือยิ่งขึ้นสโคปไวเท่าไหร่แปลว่าเรามีสิทธิ์ยิงให้โดนศัตรูมากขึ้นเท่านั้นนะฮะคือเป็นกริปที่ดีอ่ะผมว่าในสายตาของผมนะแต่ก็ยังไม่ใช่กริปโปรของผมนะย้ำถัดมานะฮะคือเป็นอีกหนึ่งกริปที่เป็นกริปยอดนิยมนะฮะหรือก็คือทางด้านของกริปแดงนั่นเองเนาะซึ่งข้อดีของกริปแดงนะฮะข้อดีหลักๆเลยก็คือ
มันช่วยการคุมปืนก็คือลดรีคอยล์นะฮะเอาง่ายๆคือลดการสายของปืนนั่นเองนะฮะซึ่งมันช่วยเยอะไหมเยอะนะแต่มันจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะฮะก็คือทางด้านของ recoil recovery เราจะสูงมากขึ้นเนาะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เราสเปรย์เสร็จแล้วอ่ะกว่าเป้าจะกลับไปศูนย์กลางหรือกว่าเป้าจะหยุดนิ่งนะฮะมันจะใช้เวลานานมากขึ้นนั่นเองแต่ถามว่ามีผลต่อเกมจริงไหมมันแทบจะไม่มีผลเลยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเรายิงเสร็จก็ชักกระสุนแล้วก็ยิงต่อแล้วก็ชักกระสุนแทบจะไม่มีผลเลยนะฮะแต่มันจะใช้เวลากว่าเป้าเราจะนิ่งเหมือนเดิมเนาะเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยเห็นเป้าผมไหมมันจะหุบไวมากนะฮะแต่พอเราใส่กริปแดงนะฮะมันจะหุบช้าลงนิดนึงนะเท่าที่ผมรู้สึกนะอันนี้ผมอาจจะคิดเองก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าฮิตไฟมันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดเกี่ยวก็คงมีผลอยู่ในระดับหนึ่งนะเวลาเราขยับไปขยับมาเนาะอันนี้คืออีกข้อนึงที่ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆคือเวลาเราสเปรย์อยู่แล้วก็หยุดสเปรย์แล้วก็สเปรย์ใหม่มันจะใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะฮะกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะและผมก็หลุดจากห้องให้ตายเถอะอ่ะต่อกันเลยดีกว่าก็คือทางด้านของกริปตรงละกันเป็นกริปยอดนิยมอีก1กริปเลยนะที่ผมว่าคนใช้เยอะมากแม้แต่ใน PC ก็ตามนะฮะเนื่องจากมันลดรีคอยล์เวอร์ติเคิลหรือก็คือรีคอยล์ด้านขึ้นลงนะฮะมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องลากลงเยอะฮะแล้วแบบเราสัมนัดแรกคือแบบตรงนะมันตรงนะมันตรงนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะมีแบบเอียงซ้ายเอียงขวาที่เหมือนเดิมนะนั่นคือเป็นข้อเสียปกติของการใช้ปืนอยู่แล้วแหละซึ่งอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้มันก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ angle grip หรือก็คือกริปสามเหลี่ยมที่เป็นรูตรงกลางนะมันจะดีคนละแบบอันนี้คือดีแบบแนวดิ่งขึ้นดิ่งลงนะฮะแล้วก็อีกริปก่อนหน้านี้มันดีตรงที่มันลดการเอียงซ้ายและเอียงขวาของการสเปรย์นะบวกกับการที่ขึ้นสโคปไว้ขึ้นนั่นคือข้อดีนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกแบบนึงนะฮะก็คือเราแทบจะไม่ต้องลากลงเนี่ยมันลากลงแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะมันสบายมืออ่ะมันสบายอ่ะเนี่ยมันสบายนะฮะแต่มันจะอาจจะแบบเอียงซ้ายเอียงขวานิดนึงคือถ้าเกิดพูดถึงข้อเสียจริงๆก็อาจจะเป็นแบบตอนยิงระยะไกลนะมันจะแบบทำให้เราแบบเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ถูกนะถ้าเกิดศัตรูกำลังวิ่งขวาหรือวิ่งดิ่งซ้ายนะฮะเราก็จะแบบคุมไม่ค่อยอยู่นะฮะเนื่องจากมันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ว่าเราจะคุมอยู่ไอ้ตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบลากลงเยอะเท่าไหร่นะมันลากสบายนะฮะอันนี้คือข้อดีของกริปนี้เลยนะมันลากสบายและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือทางด้านของตัมกริปนั่นเองนะฮะตามกริปเนี่ยเป็นกริปที่ผมชอบใช้มากที่สุดนะซึ่งกริปเนี้ยมันแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะนอกจากแบบว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เด่นกว่ากริปอื่นๆไปทางใดทางนึงนะฮะแต่มันมีครบถ้วนเลยที่ต้องการนะฮะก็จริงๆก็ไม่ครบทุกอย่างแต่ก็เยอะมากสิ่งที่ต้องการนะฮะอย่างเช่นการเปิดสโคปที่เร็วขึ้นอันนั้นคือ1อย่างแล้วนะการลดรีคอยล์หรือลดการดีดของปืนแนวดิ่งขึ้นลงนะฮะอันนั้นก็อีก1อย่างนะแต่ไม่ได้ลดเยอะนะลดน้อยกว่าไอ้คริปตรงนะแต่ว่าก็ยังลดนะฮะและสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือการเพิ่มความนิ่งของปืนนะหรือก็คือลดการสายของปืนนั่นเองซึ่งไม่ได้ลดเยอะนะแต่มันช่วยนะคือมันมีแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยของแต่ละทุกอย่างนะมารวมกันจนกลายเป็นคริปสามเหลี่ยมอันนี้เนาะซึ่งมันก็ดีนะแทบจะไม่มีข้อเสียเลยแต่ก็ไม่ได้เด่นไปสักทางนะฮะแต่ก็โอเคอะไอ้คริปที่ผมว่า1คือขึ้นสโคปไวดีมากลดการสายแล้วก็ลดรีคอยล์ก็ดีมากเช่นเดียวกันผมว่าเป็นคริปที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับกริปอื่นๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดสเปรย์หมดแม็กจริงๆอะนะอันนี้ผมเดินอยู่นะก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งอยู่ก็จะนิ่งขึ้นหน่อยแต่ลองแบบไม่เดินดูนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะแล้วถ้านอนล่ะถ้านอนนี่คือนิ่งเลยฮะอันนี้คือผมย้ำอีกทีนึงนะผมไม่ได้ใช้ไจโรตอนคุมนะคือใช้ไจโรมันดีไหมสำหรับใครบางคนที่ถามใช้เถอะมันดีมากแต่ผมพยายามที่จะไม่ใช้แล้วคุมด้วยการลากซะมากกว่านะเพื่อเป็นการดูที่ลื่นไหลนะสำหรับคนดูนะฮะคือไจโรมันดีไม่ดีแล้วคุมง่ายแต่ผมกำลังพยายามให้มันชินกับการลากลงซะมากกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปทั้งหมดนะแต่ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะฮะว่าอันนี้คือใช้กับปืน M4 นะที่ผมอธิบายมาเนี่ยแต่มันก็สามารถประยุกต์เข้าใจได้กับปืนอื่นๆนั่นแหละอย่างเช่นอะไรเดียว QBZ QBZ เป็นปืนที่ดีขึ้นแรงมากนะฮะ
ซึ่งผมคิดว่าปืนอย่างนั้นอ่ะเหมาะกับคริปโตนะมันจะได้แบบลากง่ายๆหน่อยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่บางคนอาจจะชอบคลิปอื่นก็ได้ก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบคลิปตรงสำหรับ QVZ อะไรอย่างนี้เนาะคือแต่ละคลิปอะมันดีกับปืนแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความขนาดของการเล่นด้วยนะอันนี้ผมก็อยากจะให้เอาไปคิดกันด้วยนะฮะว่าการเลือกใช้ของคลิปแต่ละปืนอะมันมีความเหมาะสมที่ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอีกทีนึงนะฮะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดในการอธิบายครั้งนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดผมผิดพลาดจริงๆก็สามารถบอกผมได้นะฮะในช่องทางคอมเมนต์หรือสามารถบอกเพื่อนๆในช่องทางคอมเมนต์ได้เนาะคร่าวๆสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละอ๋อและอีกเรื่องนึงใช่อย่างเช่นสไนนะฮะอย่างเช่น MK อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในกรณีที่แบบว่าเราจะเอาไปบูทแทนที่เอาไปเป็นปืนขอนะฮะถ้าเกิดเราเล่น MK อย่างเช่นเปิดโหมดออโต้นะฮะอันนั้นน่ะผมแนะนำให้เป็นใส่คอมเพนนะฮะไม่ใช่เก็บเสียงนะคอมเพนนะเพราะมันปืนที่ดีดมากนะฮะผมแนะนำเป็นคอมเพนกับคล้ายสไนนะฮะแล้วก็แม็กเทพสไนหรือแม็กเทพแบบปกติเนาะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือมันมีกระสุนน้อยเพิ่มมา2เท่าเพิ่มอีก10นัดก็เยอะพอแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นปืนที่แรงอยู่แล้วแค่20นัดนี่ก็คือยังไงก็เหลือๆนะฮะแล้วก็บวกกับคอมเพนแล้วก็ท้ายที่ช่วยในการลดการดีดนะฮะมันจะช่วยในการยิงมากนะสำหรับ MK ก็ไหนๆก็พูดถึงละไปลองสักหน่อยแล้วกันก่อนปิดคลิปและปืนที่ผมถืออยู่ก็คือ MK นะฮะใช้คูณ6แบบลดระยะนะซึ่งเนี่ยอันนี้ผมแต่งประมาณนี้เลยนะเวลาผมเล่นก็ประมาณนี้จริงๆจะใช้คอมเพนหรือ Mac AR ก็ได้นะเหมือนกันนะฮะเวลาเล่นก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันจะช่วยในการลดการดีดเยอะมากนะอันนี้คือเดินอยู่แล้วยิงไปด้วยนะคือมันช่วยเยอะนะอย่างเช่น MK กระบอกเนี่ยมันดีมากนะดีมากในระยะประชิดนะแล้วก็ระยะแบบอาจจะเกือบกลางๆหน่อยถือว่าเป็นปืนที่บอกเลยว่าเป็นปืนที่เดดลี่มากคือยังไงเจอแบบโอ้โหใครเจอนี่คือร้องไงบอกเลยยิงคมๆหน่อยนี่คือแตกอย่างเดียวเป็นปืนที่ดีมากโนสโคปแล้วไปชิดก็ยังดีนะปืนเนี้ยเป็นปืนที่แบบน่าใช้มากแต่ข้อเสียก็คือแบบกระสุนแม่งโคตรหนักเลยแต่โดยรวมแล้วจะเป็นปืนที่น่ากลัวนะน่ากลัวมากก็ประมาณนี้เนาะแล้วปืนอีกอันนึงที่น่ากลัวจริงๆก็จะเป็นทางด้านของอูซี่นะซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องแต่งประมาณไหนนะถ้าเกิดปืนบู๊จริงๆนะอูซี่ถ้าสำหรับ SMG นะแล้วปืนสไนที่มันเคาะได้ด้วยแล้วก็บู๊ได้ด้วยก็ปืน MK เลยฮะดีมากแล้วปืนที่เพื่อนๆควรฝึกให้แบบช่ําเลยนะก็คือ M4 นะปืนที่แบบต้องใช้อ่ะต้องใช้ให้เป็นนะฮะแล้วมันพอใช้ไปแล้วก็เกมก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วก็คือสไนนั่นเองซึ่งสไนจริงๆแล้วมันแล้วแต่กรณีนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยแตะสไนสักเท่าไหร่นอกจากจะแบบเล่นคำขำๆนะฮะเนื่องจากมันไม่ใช่แบบนัดเดียวตายอ่ะนอกจากจะมีแบบ A ดับจริงๆผมก็ถึงจะใช้เนาะแต่ก็เป็นปืนที่แบบน่าใช้สอยอยู่ก็แล้วแต่การเล่นของเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็ทีมฟอร์เมชั่นต่างๆด้วยนะมันมีหลายปัจจัยที่ต้องดูนะฮะแต่โดยคร่าวๆแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ยังไงซะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกทีนึงนะฮะที่เข้ามาแวะชมกันด้วยนะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการพัฒนาฝีมือของเพื่อนๆด้วยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับตีรักตีกันไหมอ่ะตีเลยไหมอ่ะโดนใจกว่านี้ก็คงไม่มีแล้ว